ที่สองในแบบฝึกหัด 9.2 นะคะการดุลโดยใช้เครื่องปฏิกิริยามีกี่ข้อคะ4ข้อเมื่อกี้จบที่ใครคะจบที่ชิดอนันต์เลือกเพื่อนค่ะใครดีคะมันยังมีข้ององูจอจานฉอฉิงอีกนี่เนาะใครดีคะหรือจะเอาแบบข้อขอเอาข้ององูจอจานฉอฉิงไว้เป็นการบ้านหรือจะทำต่อเลยดีทำต่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูโจทย์ในนี้เราเอาในข้อที่1ก่อนนะคะขอย้อนกลับมาที่โจทย์ในข้อ1นะคะขอในหนังสือนะคะในหนังสือของนักเรียนเราต่อกันที่ข้องงูนะคะนักเรียนงงูก็ขอคอเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ง่ายๆแต่ทีนี้เราจะเริ่มมีความซับซ้อนในเรื่องของจำนวนไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าจะเป็นสมการที่เป็นอะไรคะสมการที่มีกรดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมายากตรงนี้แหละค่ะแต่ถ้าใช้วิธีเครื่องปฏิกิริยาเนี่ยในโจทย์ข้ององูนี่จะง่ายนะคะจะได้คำตอบที่เป๊ะเลยงองูเดี๋ยวเราให้เพื่อนทางนี้กิติพงศ์นะคะทำข้ององูจอจานให้ใครดีคะพักขวงทำข้อจอจานงูล่ะคะใครดีคะมงคลจะทำไหมข้อชอชิงทำไหมคะคะแนนจะสะสมไปเรื่อยนะคะบนเนี่ยในห้องเรียนนะคะใครทำก็ได้คะแนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมาทำก็หัดมาทำดูบ้างนะคะจะได้รู้ดูจากโจทย์แล้วเนี่ยนักเรียนต้องทำไมแล้วคะต้องดูออกแล้วว่าเลขออกซิเดชันตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่อย่างตัวที่พิเศษในข้ององูเห็นไหมคะตัวที่พิเศษก็น่าจะเป็นโครเมียมกับคลอรีนเห็นไหมคลอรีนมีประจุลบหนึ่งทางนี้เป็นแก๊สอิสระเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์จากลบหนึ่งไปเป็นศูนย์ลดหรือเพิ่มลดหรือเพิ่มคะลบหนึ่งไปเป็นศูนย์เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นไปทางขวาเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายลดลงอันไหนไม่ติดทิ้งไปเลยนะคะปากกาคนอื่นลองทำตามไปด้วยนะคะว่าเราทำได้ไหมเดี๋ยวเฉลยได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราเอากันบ้านไปทำกันต่อนะคะแต่ทุกข้อนักเรียนต้องทำลงในสมุดทั้งหมดนะคะแบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะกี่ข้อ4ข้อใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านต่อเลยนะคะในสมุดใบงานของนักเรียนก็จะมีแบบทดสอบด้วยใช่ไหมคะแบบทดสอบนักเรียนทำบ้างหรือยังคะได้มาไหมคะไหนครูขอดูหน่อยในแบบทดสอบที่3หลายคนทำแล้วนะคะก็ฝากถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะในแบบทดสอบนักเรียนไปถ่ายในคู่มือครูนะคะที่สอนออกอากาศทางไกลที่ทางมูลนิธิได้แจกให้ไปนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปถ่ายซีล็อกนะคะสำเนานะคะสำเนาเอกสารออกมาทำได้เลยนะคะในแบบทดสอบที่1 2 3นักเรียนทำได้เลยนะคะแล้วก็ในใบงานที่2ค่ะนักเรียนลองฝึกเอาไปทำสำหรับคนที่ขยันมากๆเอาไปทำเพิ่มนะคะในใบงานที่2ด้วยนะคะอยู่ในหน้าที่484บางคนจะดุลไม่ค่อยได้เพราะมันยากอยู่พอสมควรนะคะ
ค่อนข้างยากแต่ว่าให้รู้ไงว่าข้อสอบเนี่ยมันมีตั้งแต่ง่ายไปถึงยากใช่ไหมเผื่อใครที่จะไปสอบแก๊ปกับอะไรนะครูชอบเรียกแพทแก๊ปกับแพทมันเพราะดีนะคะแก๊ปกับแพทแกดกับแพทสำเนียงมันแล้วแต่เราจะออกสำเนียงอะไรนะคะแกดกับแพทพอดีนะคะครูขอเรียกแกดกับแพทแล้วกันพวกแพะกับแกะใช่ไหมพวกเราเพื่อนบอกว่าพวกเราเป็นแพะกับแกะสมัยรุ่นครูนี่เรียกว่าเอ็นสถานนะคะพวกเราเป็นพวกอีแพะกับอีแกะซะแล้วคนเรามันชอบเพี้ยนนะคนไทยอ่ะเปลี่ยนเขาเรื่อยอ่ะเขาชื่ออะไรก็ไปเรียกเขาเสียหมดเหมือนคำในคำไทยในหลายๆคำเพี้ยนมาจากภาษาอังกฤษเยอะแยะเลยใช่ไหมเหมือนกับคำว่ากางเกงลิงอ่ะนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกกางเกงลิงรู้ป่ะทำไมถึงเรียกคนโบราณเรียกกางเกงลิงใช่ไหมมันมาจากคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ ring jewelry นะคะและคำว่าบางกอกสมัยก่อนเราจะเรียกกรุงเทพว่าบางกอกบางกอกก็มาจากคำว่าแบงคอกนะคะคนไทยจะเพี้ยนอ่ะนะคะบางกอกแบงคอกออกลำบากไงใช่ไหมเหมือนกับวันนั้นครูได้ความรู้จักท่านอาจารย์วาลีอ่ะนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีนายมิสเตอร์ฮันเตอร์นะคะท่านก็เป็นในประวัติศาสตร์เรื่องอะไรไม่รู้ครูจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพอทำเป็นบัตรประชาชนในเมืองไทยอ่ะก็เลยเป็นชื่อนายหันแตรHunter ภาษาไทยไม่มีความหมายใช่ไหมปกติเวลาเราไปตั้งชื่อลูกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนักเรียนต้องรู้นะว่าเวลาเราไปแจ้งคนในบ้านเกิดเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยต้องแปลด้วยนะเขาจะบันทึกด้วยว่าชื่อเนี้ยแปลว่าอะไรนะคะใช่ป่ะทีนี้นาย Hunter เนี่ยภาษาไทยจะแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อนาย Hunter เป็นนายหันแตรนะคะนายหันแตรนะคะเรื่องนี้ลองไปถามครูอารีนะคะอันนี้ครูได้จากครูอารีมานะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราดูเพื่อนทำไปนะคะนักเรียนต้องเวลาเรียนรู้อะไรนักเรียนต้องทำใจให้มันสนุกนะคะอย่างอันเนี้ยพอบางคนหันมาดูอีกทีเมื่อกี้ครูยังตกใจว่าทำไมมันลายตาขนาดนี้นะคะนักเรียนต้องมองให้มันเป็นศิลปะนะคะจะได้มองว่ามันน่าเรียนมันสวยงามอะไรขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมคะเวลาเราเรียนเนี่ยเราต้องมองในเชิงบวกนะคะมองให้มันเป็นศิลปะอย่ามองโอ้โหแม่งมันอะไรวะไม่เรียนแล้วเว้ยปวดหัวอย่าไปคิดอย่างนั้นคือมองโอ้มันสวยนะเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นศิลปะได้ขนาดนี้เพื่อนที่อยู่ปลายทางอาจจะเห็นแค่ภาพเดียวใช่ไหมคะแต่เพื่อนที่อยู่ต้นทางนี่เต็มกระดานเลยค่ะ3ข้อนะคะเต็มกระดานมากอันนี้เห็นไหมเนี่ยกิติพงศ์ปรบมือให้กิติพงศ์หน่อยสิคะเป็นหัวหน้าห้องที่ดีแล้วก็ทำงานได้เรียบร้อยดีมากเห็นไหมคะให้กำลังใจเพื่อนเห็นไหมคะเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นลูกศิษย์นะคะเนี่ยลำดับต้นๆของครูเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำตามเป๊ะเลยนะคะมาถ่ายแล้วเห็นขนขาด้วยถ้าเพื่อนเขาไม่เกรงใจเราเขาจะนั่งพับเพียบเขียนแล้วนะคะอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะคะในข้องงูนี้คนอื่นทำได้ไหมคะเป็นห่วงแต่คนอื่นๆอยากให้ทุกคนทำได้นะคะอยากให้ได้เกรด4ทุกคนเลยในวิชานี้ครูให้หมดเลยค่ะก็คือเนี่ยเริ่มต้นครูให้ทุกคน100คะแนนเต็มหมดเลยก็อยู่ที่พวกเราจะเอาคืนครูมาเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะถ้าบางคนไปดูในหนังสือคู่มือหรือคีย์ใช่ไหมเขาจะเขียนอารัมภบทเยอะใช่ป่ะจะมีประโยคความเล่าว่าขั้นตอนที่1ดุลอะไรใส่อะไรไม่ต้องไปลอกขนาดทั้งนั้นทั้งหมดเพียงแต่ว่านักเรียนทำไมคะทำตามหลักการที่ครูได้ให้อ่ะมันก็จะชัดเจนไม่ต้องทำให้ครูรู้ว่าลอกคีย์มานะคะข้อนี้ถูกหรือยังคะ
เสร็จแล้วยังคะเนี่ยข้อนี้เราดูตามลำดับเพื่อนได้เลขเพิ่มกับเลขลดนะคะอันนี้บวก6เลขเนี้ยมาจากไหนรู้ใช่ไหมรัตนารู้ไหมบวก6บวก6ไปเป็นบวก3ลดลงไป3นะคะแต่ตรงนี้คูณ2เพราะว่ามี2อะตอมนะคะ Cl ลบ1ไปเป็น0นะคะเนี่ยลบ1ไปเป็น0นะคะตรงนี้เพิ่มขึ้น1เอาเลขที่เพิ่มไปใส่ไว้หน้าตัวลดเอาเลขที่ลดไปใส่ไว้หน้าตัวเพิ่มก็จะได้ตามบรรทัดนี้นะคะ1ก็ไม่ต้องไปใส่มันรู้อยู่แล้วว่าเป็น1ใส่6ลงไปพอ Cl ทางนี้มีซ้ายมี6ขวาก็ต้องมี6ด้วยนี่คือขั้นตอนที่เราจะดุลนะคะก็คือซ้าย6ขวา6เท่ากันแต่ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเพราะว่าทางนี้มี1อะตอมทางนี้มี2อะตอมใส่6เข้าไปก็เป็น12สิใช่ป่ะใช่มั้ยคะลองแก้ดูซิคนอื่นลองทำดูจะเห็นได้ว่าเลขที่เพิ่มต้องคูณ2เข้าไปด้วยนี่ไงเพราะว่าเราเน้นแต่โครเมียมอย่างเดียว Cl มี2ด้วยเห็นไหมคะตรงนี้นักเรียนดูนะตรงนี้มี2ก็ต้องคูณ2เข้าไปด้วยเข้าใจยังคะเพราะว่านี่มี Cl มี1อะตอมแต่ทางขวามี2อะตอมเราคูณ2เข้าไป1คูณ2เป็น2เอา2มาใส่หน้าโครเมียมใส่ยังคะอ๋อทอนเพื่อนบอกว่าทอนให้เป็นอย่างต่ำก็คือ1ต่อ3นะคะอันนี้เป็น1อันนี้เป็น3โครเมียม3ตรงนี้ใส่3ได้ไหม3คูณ2เป็น6เราก็เลยมาทำทางนี้ให้เป็น6ด้วยเข้าใจไหมคะบรรทัดนี้งงไหมคนอื่นพรชัยงงไหมคุณพูดถึงไหนแล้วก็คือเนี่ยตรงนี้จาก3เป็น6เพราะว่าอะไรคะรู้ไหม Cl เพราะว่าทางขวาเห็นไหมคะเติม3เข้าไปมันกลายเป็น6เราก็มาทำให้เท่ากันเป็น6ด้วยโครเมียม2ด้านนี้มี1ก็เติม2เข้าไปนะคะทีนี้เราก็เช็คจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละตัว O ทางซ้ายมี7ทางขวาเราก็เลยเติม7หน้าน้ำลงไปนะคะเจ็ดเท่ากันแล้วไฮโดรเจนล่ะคะไฮโดรเจนทางขวา14เราก็เลยมาเติม14หน้าไฮโดรเจนไอออนเท่ากันหมดทุกตัวหรือยังเท่าแล้วทีนี้มาเช็คประจุค่ะจำนวนประจุทางซ้ายกับทางขวาผลรวมข้อนี้เท่าไหร่คะ14เอาลบกับลบรวมกันก่อนลบ2บวกกับ6ก็เป็นลบ8ลบ8บวกกับบวก6เหลือเท่าไหร่คะลบ8เหลือเท่าไหร่คะบวก6คราวนี้บวก6อันนี้คือผลรวมของประจุนะคะบวก6ทางขวาล่ะทางขวาเป็นเท่าไหร่คะบวก6เห็นไหมคะเติมหน่อยเท่ากันยังคะผลรวมทางประจุเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสมการที่ดูแล้วก็จึงได้คำตอบเท่านี้นะคะข้ออะไรนะคะข้ององูปรบมือให้กิตติพงษ์ด้วยนะคะข้อนี้ยาวสักหน่อยนะคะต่อไปเราไปดูข้อ